นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนนะครับวันนี้จันทร์ที่9กันยายน2562โสพลนวรัตนพงศ์ครับและธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะวันนี้เลขสวย9เดือน9นะคะแล้วก็เป็นวันที่ต้องวัดใจกันหน่อยวัดใจเรื่องว่าจะเอาเงินไปลงทุนหรือจะเอาเงินไปช้อปปิ้งก่อนดีขึ้นอยู่กับผู้ชายคุณผู้ชมนะครับทักทายกันทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยกันก่อนนะครับแล้วก็ข้างล่างนั้นเซตโซเชียลมีเดียเพราะว่าเราถูกแชร์ไปที่ Facebook ของเซตด้วยนะครับแล้วก็ทางเซตเทรดด้วยเหมือนกันถ้าอยากดูเรื่องของแนวโน้มการวิเคราะห์การลงทุนก็สามารถไปได้ที่ settrade.com แล้วก็ Facebook ก็คือ settrade club ด้วยนะครับค่ะตอบคำถามมาง่ายๆก็ได้นะคะนี่เลยค่ะจะลงทุนหรือว่าจะไปช้อปปิ้งตามโฆษณาต่างๆที่ขึ้นมาบนไลน์บนแอปพลิเคชันเชื่อว่าทุกเกือบทุกคนน่ะต้องได้รับใช่การเชิญชวนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับหัวจิตหัวใจแล้วล่ะครับว่าเราจะใจแข็งขนาดไหนเพราะช่วงนี้หุ้นไทยก็ขึ้นนะใช่ใช่ก็น่าจะเป็นโอกาสดีนะคะให้เข้าไปดูหุ้นที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้ต้นสัปดาห์ก็มาจับสัญญาณหุ้นไทยว่าไปต่อหรือไม่กับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ในเบรกที่2จากนมุระพัฒนสินด้วยค่ะอ่ะเอาละครับเริ่มต้นเรามาดูเรื่องของดาวโจนส์กันก่อนเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดบวกขึ้นไปได้นิดนึงครับก็ขานรับกับการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะลดดอกเบี้ยนะครับดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้นไป 69.31 จุดนะครับประมาณ 0.26% S&P 500บวกไป 2.71 จุดนิดเดียวครับและ Nasdaq ขยับลงมานิดนึง 13.75 จุดดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดบวกหลังจากนักลงทุนปรับตัวรับกับการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐที่สวิตเซอร์แลนด์ครับโดยบอกว่าความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนกำลังถ่วงการตัดสินใจด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆทำให้บางบริษัทชะลอการลงทุนและนายพาวเวลยังบอกด้วยครับว่าตลาดแรงงานของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งครับและธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไปเพื่อรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจและบอกด้วยว่าเศรษฐกิจของสหรัฐกับเศรษฐกิจโลกไม่มีแนวโน้มจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับแต่คำว่าเฟดจะยังคงดำเนินนโยบายที่เหมาะสมเพื่อรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มความหวังให้กับนักลงทุนนะคะว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไปอีกค่ะเฟดก็ย้ำว่าหน้าที่ของเราก็คือใช้เครื่องมือเพื่อสนับสนุนทางเศรษฐกิจเครื่องมือที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือดอกเบี้ยนี่แหละค่ะลดปุ๊บหุ้นขึ้นปั๊บเลยนะคะส่วนข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการเปิดเผยเมื่อวันศุกร์สำคัญมากคือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะเพิ่มขึ้นเพียง 130,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคมอันนี้ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 150,000 ตำแหน่งส่วนการว่างงานนะคะอัตราว่างงานยังอยู่ที่ 3.7% อันนี้สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้ค่ะและมีความเห็นของนายพาเวลต่อตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะว่าต่ำกว่าคาดเนี่ยอาจจะเพิ่มแนวโน้มให้เฟดปรับลดดอกเบี้ยลงไปได้อีกนักวิเคราะห์คาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุม 17-18 กันยายนนี้หลังจากที่ปรับลงไปแล้ว 0.25% ในการประชุมเมื่อปลายกรกฎาคมซึ่งเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี51เลยค่ะขณะเดียวกันก็ยังมีแรงหนุนอีกด้านจากทางจีนเหมือนกันเป็นปัจจัยจากจีนครับธนาคารกลางของจีนประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าจะลดสัดส่วนการกันสำรองของสถาบันการเงินลง 0.5% ตั้งแต่16กันยาที่จะถึงนี้เป็นต้นไปครับก็ถือเป็นความพยายามครั้งล่าสุดของการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะครับแล้วก็เป็นการปรับลดครั้งที่3ในปีนี้แล้วหลังจากก่อนหน้านี้ปรับลดในช่วงต้นปีไปแล้วเพื่อลดผลกระทบจากสงครามการค้าด้วยนะครับก็หมายความว่าธนาคารต่างๆของจีนจะสามารถเอาเงินออกมาปล่อยสินเชื่อได้ถูกได้มากขึ้นข่าวนี้ก็เป็นข่าวดีที่ไปถึงยุโรปด้วยนะคะหุ้นยุโรปปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่3ขานรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนค่ะที่ฟุตซี่100ลอนดอนเพิ่มขึ้นมา 11.17 จุดDAX ของเยอรมันนะคะเพิ่มขึ้น 64.95 จุด CAC 40 10.63 จุดบวกได้ทั้ง3ตลาดนะคะแต่ก็เขียวอ่อนๆค่ะนักลงทุนขานรับจีนดำเนินมาตรการกระตุ้นการปล่อยกู้ของภาคธนาคารช่วยหนุนความเชื่อมั่นในตลาดแม้สหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่ชะลอตัวเกินคาดส่วนเยอรมนีนะคะก็เปิดเผยข้อมูลผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงค่ะและที่สำคัญตลาดยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับ Brexit หรือว่าการแยกตัวออกจากอังกฤษของอังกฤษนะคะออกจากสหภาพยุโรปค่ะ
มาดูราคาน้ำมันกันบ้างครับราคาขยับปิดบวกขึ้นมาได้นิดนึงครับหลังจากที่มีตัวเลขจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่ลดลงครับสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนตุลาคมบวกขึ้นมา22เซนต์ครับอยู่56.52 เหรียญ Brent ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนขึ้นมา59 เซนต์อยู่61.54 เหรียญและดูไบบวกขึ้นมา79 เซนต์ราคาอยู่59.11 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับWTI ที่ปิดบวกก็มีแรงหนุนจากการคาดการณ์และการที่ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยลงอีกครับแล้วก็มีเรื่องตัวเลขจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่ลดลง Baker Hughes ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐบอกว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่มีการใช้งานนะครับจำนวนลดลง4แท่นในสัปดาห์นี้ไปอยู่738 แท่นโดยบริษัทน้ำมันลดจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับและจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันลดลงไป122 แท่นจาก860 แท่นในช่วงเดียวกันช่วงสัปดาห์เดียวกันของปีที่แล้วด้วยครับค่ะหุ้นเริ่มขยับขึ้นมาทีละนิดแต่ทองคำเวลาจะลงทีลงหวบหวบเลยและต่อเนื่องด้วยนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะลงไปคืนเดียว30 กว่าเหรียญมาแล้วค่ะทองคำลงต่ออีก10 เหรียญต่อออนซ์เลยนะคะที่ตลาดโคเม็กซ์ค่ะนี่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนธันวาคมไปปิดตลาดที่1515.50นะคะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วในวันศุกร์หนังนายเจอโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐแสดงความเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งลดความต้องการทองคำลงในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะเงินดอลลาร์แข็งค่าด้วยนะคะดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์เทียบกับเงินสกุลหลัก6สกุลในตะกร้าเงินเนี่ยปรับตัวขึ้นมา 0.01% หรือว่าสู่ระดับ 98.43 ดอลลาร์แล้วความแข็งค่าของทองคำก็ของดอลลาร์นะคะก็ลดความน่าสนใจของทองคำเพราะว่าทองคำก็จะแพงขึ้นสำหรับผู้ที่ถือครองเงินในสกุลอื่นๆค่ะส่วนราคาทองคำบ้านเรานะครับตอบคำถามคุณลูกชายคนเล็กที่ถามเข้ามาใน Facebook Live พอดีว่าทองเป็นยังไงบ้างทองบ้านเราทรงตัวครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 21,950 บาทและทองคำรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 22,450 บาทในขณะที่ค่าเงินบาทเช้าวันนี้ครับแข็งค่ามาอยู่30.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็มีโอกาสจะพลิกกลับมาแข็งค่าถ้าตลาดเปิดรับความเสี่ยงนะครับตอนนี้จับตานโยบายการเงินไม่ว่าจะเป็นเฟดหรือว่า ECB โดยมองกรอบของค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ไว้30.60 ถึง30.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถ้ารายสัปดาห์น่าจะอยู่ประมาณ30.30 บาทถึง30.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐกว้างขึ้นมานิดนึงนะครับมีข่าวดีค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจกันต่อเลยค่ะนี่คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดที่2แล้วที่เช้าวันนี้จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมนะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดที่2จากครม.เศรษฐกิจจะเน้นลงทุนไปยังภาคเอกชนผ่านมาตรการภาษีมาตรการพัฒนาบุคลากรค่ะคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจแถลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดที่2เริ่มที่ข้อแรกเลยค่ะลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลถึง 50% ระยะเวลา5ปีสำหรับโครงการที่มีเงินลงทุนจริงอย่างน้อย 1,000 ล้านบาทภายในปี2564วงเล็บว่าต้องยื่นขอรับส่งเสริมภายในปี2563เท่านั้นค่ะข้อ2คือมีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการลงทุนในลักษณะที่เป็น One Stop Service นะครับนายกเป็นประธานเองเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็แก้ปัญหาอุปสรรคให้กับนักลงทุน BOI ครับให้อนุมัติโครงการในกลุ่มกิจการที่ไม่รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทุกขนาดการลงทุนเพื่อตอบสนองกับนักลงทุนที่อาจจะมีการย้ายฐานการผลิตให้เร็วที่สุดข้อ3คือให้ภาคธุรกิจนำเงินลงทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม Advanced Technology หักลดหย่อนเพิ่มขึ้นได้ครับระหว่างปี63 62จนถึง63นะครับส่วนข้อ4ค่ะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจ้างงานบุคลากรทักษะสูงในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงคือนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ระหว่างปี62ถึงปี63ต่อมาข้อ5ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดหาและพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะเกาหลีจีนและก็ไต้หวันค่ะส่วนข้อ6ฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าไทย EU และการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่า CPTPP ภายในปี62นี้รวมมาตรการที่ออกมาเนี่ยก็จะนำเสนอให้กับครม.อนุมัติในวันพรุ่งนี้10กันยายนค่ะมีบทวิเคราะห์จากทางเอเชียพลัสนะครับบอกว่ามาตรการที่ออกมาถือว่าเป็นผลดีต่อหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็กลุ่มขนส่งโลจิสติกอย่างเช่นอมตะนะครับFraser Property
JWD นะครับอย่างอมตะมองราคาที่เหมาะสมไว้35.70 บาทนะครับ FPT Fraser Property 20.10 บาทแล้วก็ JWD Info Logistics ราคาเหมาะสมอยู่12.30 บาทนะครับค่ะปัจจัยบวกปัจจัยลบกันเลยนะคะสำหรับการลงทุนเช้าวันนี้ค่ะที่เป็นบวกกับหุ้นไทยก็คือตลาดหุ้นทั่วโลกบวกมาได้นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรื่องของเฟดกลับเข้ามาอยู่ในความสนใจของตลาดอีกครั้งน่าจะลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ส่วนธนาคารกลางจีนได้ผ่อนเกณฑ์สำรองภาคธนาคารเพิ่มเติมค่ะทองคำช่วงนี้ลงด้วยแล้วก็ครม.เศรษฐกิจอนุมัติมาตรการกระตุ้นชุดที่2แล้วค่ะปัจจัยลบนะครับดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นมาเรื่องความไม่แน่นอนของ Brexit ยังต้องตามต่อและประท้วงที่ฮ่องกงเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับตำรวจฮ่องกงยิงแก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมหลังจากม็อบเคลื่อนขบวนไปสถานกงสุลสหรัฐแล้วก็เรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์ช่วยปลดปล่อยฮ่องกงจากจีนด้วยขยับขยายไปอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องจับตามองเช่นเดียวกันเปรียบเทียบบวกและลบนะครับไปสับลงทุนกันต่อนะคะวันนี้คำว่า most active value ค่ะได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะก็คือหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดซึ่งในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์หรือว่า settrade.com ก็จะแสดงรายชื่อหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด10อันดับแรกทุกวันทำการค่ะแล้วก็เคลื่อนไหวแบบ real time นะคะเข้าไปดูตอนที่เปิดตลาดมาก็จะเห็นเลยตัวไหนเคลื่อนไหวสูงสุดนะคะและก่อนที่จะปิดเบรกในช่วงนี้ย้ำกันหน่อยครับพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่ 9:30 น.จนถึงเที่ยงจะมีงานเสวนาที่ทางตลาดหลักทรัพย์จัดขึ้นนะครับเชิญคนที่สนใจหัวข้องานคืองานกับสุขภาพวัยเกษียณจัดที่ห้องประชุมเสรีจิตนะเสรีชั้น7อาคาร B ของตลาดหลักทรัพย์ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายงานนี้ทุกท่านจะได้พบกับดร.วีรพงษ์รามังกูลหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลคุณกิติรัตน์ณรนองและคุณเสรีจิตนะเสรีอดีตผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งท่านนี้ล่าสุดเพิ่งไปคว้าแชมป์โลกแบดมินตันชายเดี่ยวรุ่น75ปีมานะและเป็นรุ่นที่อาวุโสสูงสุดแล้วไม่มีรุ่นที่อายุมากกว่านี้แล้ว คุณเสรีเป็นแชมป์โลกแบดมินตันอายุ75ปีครับตอบโจทย์มากที่มาเป็นวิทยากรงานกับสุขภาพวัยเกษียณนะคะมีแต่คนเก่งๆมาคุยกันทั้งนั้นเลยส่วนช่วงหน้าค่ะก็จะคุยกับคนเก่งเหมือนกันคุณกรพัฒน์วรเชษจะมาจับสัญญาณหุ้นนะคะสัปดาห์นี้ไปถึงจุดไหนกันเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะกลับมาคุยกันต่อตอบคำถามคุณผู้ชมทาง Facebook Live สั้นๆเลยครับมีคนพูดถึงราคาทองเข้ามาคุณวิศนุมาเป็นเพลงเลยใจเล็กๆมันเจ็บลึกๆจะร้องเพลงให้ฟังก็เพลงใจคนดูกับการลงทองคำช่วงนี้แล้วก็มีคุณอนุรักษ์ถามเข้ามาว่าทองสรุป 1,500 หรือเปล่าพรุ่งนี้ทีมงานเรานัดผู้เชี่ยวชาญไปแล้วจะให้คำตอบเรื่องทองคำพรุ่งนี้ว่าแนวโน้มจะไปยังไงต่อจะหลุด 1,500 ไหมรอติดตามพรุ่งนี้ได้นะครับงั้นวันนี้ก็กอดไว้แน่นๆก่อนละกันนะคะมีคุณลูกชายคนเล็กถามด้วยว่าเทรดหุ้นไทยตอนนี้เป็นขาขึ้นแล้วหรือยังเดี๋ยวได้สอบถามจากนักวิเคราะห์มาแล้วนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการสายงานวิจัยและบริการการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์นูมูระพัฒนสินค่ะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณโสภณคุณธัญมัยครับครับเอาภาพกว้างๆก่อนคุณกรพัฒน์แนวโน้มสัปดาห์นี้หุ้นไทยคุณกรพัฒน์ประเมินยังไงบ้างครับครับจริงๆภาพของการลงทุนในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็มองตลาดเป็นทิศทางของการปรับตัวขึ้นนะครับก็เราให้กรอบแนวต้านก็1,695กับ1,704จุดนะครับแล้วก็แนวรับ1,664กับ1,650ประเด็นหลักคงเป็นเรื่องตัวทิศทางนะครับนโยบายการผ่อนคลายที่จะถูกนำมาขับเคลื่อนนะครับเพื่อพยุงดาวไซด์ของเศรษฐกิจล่ะสัปดาห์นี้คงดูในเรื่องตัวการประชุม ECB นะครับซึ่งเราก็คิดว่าทางเฟดเองทาง ECB เองนะครับน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลง10 basis point นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคืออาจจะส่งสัญญาณการซื้อสินทรัพย์นะครับหรือว่าตัว QE นะครับประมาณเดือนละ30,000 ล้านเหรียญนะครับก็จะทำให้ตัวภาพของตัว liquidity ส่วนเกินเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาช่วยพยุงอาจจะเป็นจิตใจบวกต่อการลงทุนครับค่ะค่ะแต่อีกอารมณ์นึงก็เหมือนเรารออยู่นะคะรอเฟดเอ่ยสัปดาห์หน้ารอสงครามการค้าที่จะเจรจากันต้นเดือนตุลาหน้ามันจะทำให้เดือนนี้ wait and see เงียบๆเงาๆไหมคะจริงๆตลาดก็เริ่มตอบรับบวกจากประเด็นนี้นะครับเวลาตลาดตอบรับเชิงลบนะครับต่อความเสี่ยงสงครามการค้านะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงมานะครับแล้วก็กังวลในเรื่องตัว recession เสร็จเนี่ยพอมาถึงจุดพลิกกลับนะครับทั้งในเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่มันก็มีหลายๆส่วนที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้นะครับแล้วก็การที่สหรัฐกับจีนนะครับกลับมาตั้งโต๊ะเจรจากันใหม่
ที่กรุงวอชิงตันในช่วงต้นเดือนตุลาคมก็ทำให้ตลาดเกิดความคาดหวังบวกว่ามันอาจจะมีสัญญาณที่ปรับลดความเสี่ยงนะครับในเรื่องตัวการเจรจาตกลงกันได้นะครับโดยเฉพาะสัญญาณในฝั่งจีนนี่ก็บ่งชี้นะครับว่าสหรัฐเองเนี่ยต้องการที่จะพูดคุยนะครับแล้วก็มีท่าทีประนีประนอมมากขึ้นส่วนตัวเฟดเองผมเชื่อว่าทุกคนมองคล้ายๆกันครับว่าดอกเบี้ยเองน่าจะลงนะครับในช่วงการประชุมวันที่17-18นี้นะครับประมาณ25 basis points นะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปช่วงวันศุกร์เนี่ยนะครับการแถลงที่ซูริกของเจอโรมพาวเวลนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจะพยายามนะครับใช้นโยบายดอกเบี้ยที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เขาหินเรื่องหนึ่งด้วยว่าจริงๆแล้วถ้าดูทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมของโลกแล้วของตัวอเมริกาเองเนี่ยนะครับความเสี่ยงต่อ recession เองเนี่ยยังค่อนข้างห่างไกลนะครับจะเป็นตัวบรรยากาศของการลงทุนน่าจะเป็นบวกครับครับปัจจัยต่างประเทศอย่างเฟดก็น่าจะลดคาดการณ์กันว่าน่าจะลงแล้วล่ะนะครับจีนกับสหรัฐก็อยากจะเจรจากันแน่แน่ฮ่องกงจะเป็นประเด็นเล็กๆหรือจะเป็นประเด็นใหญ่สำหรับบรรยากาศหรือ mood and tone การลงทุนในช่วงนี้บ้างไหมครับจริงๆฮ่องกงต้องบอกว่าเป็นตัวถ่วงการลงทุนมาสัปดาห์เศษๆนะครับแล้วก็เพิ่งมาผ่อนคลายในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากตัวคุณแคลรี่ลัมมิงเนี่ยนะครับพูดว่าเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเขาถอนร่างกฎหมายกับตัวผู้ร้ายข้ามแดนเปี้ยจีนเป็นทางการแล้วตอนนี้ผมก็เลยคิดว่ามันจะเป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นครับในฐานะที่ฮ่องกงเองเนี่ยเป็นศูนย์การเงินการลงทุนของเอเชียนะครับในภาคบริการพอฮ่องกงมีสัญญาณที่ผ่อนคลายขึ้นอันนี้ก็คงเป็นจุดที่ทำให้ตลาดเอเชียโดยรวมน่าจะมีมวลตั้มที่ดีขึ้นมาบ้างครับครับค่ะแล้วจะทำให้ทิศทางเงินทุนต่างชาติค่ะไหลออกหรือไหลเข้ากันแน่เพราะเคยมีคนบอกว่าบ้านเราเซฟเฮเว่นเนาะเป็นที่มาพักเงินเมื่ออะไรมันยังวุ่นวายอยู่แต่ตอนนี้บรรยากาศการลงทุนก็ผ่อนคลายไปแล้วด้วยค่ะครับจริงฟันโฟลว์ก็เริ่มเห็นทรายที่เป็นกลางถึงบวกมากขึ้นสัปดาห์ที่แล้วก็มีสลับมาซื้อหุ้นไทยบ้างแล้วแหละครับก็ถ้าเป็นรายวันถ้าเกิดแรงขายก็ขายบางแต่สิ่งนึงที่เราเห็นก็คือทางนักลงทุนชาติเองเนี่ยเริ่มมีการเปิดพิชชั่นลองนะครับ T-FIX หรือว่าตัว Security Future เนี่ยต่อเนื่อง7วันติดต่อกันละนี่ก็เป็นจุดที่ว่าพอบรรยากาศโดยรวมมันเริ่มผ่อนคลายนะครับกระแสเงินก็มีโอกาสจะไหลเข้าโดยเฉพาะประเด็นสำคัญเนี่ยผมคิดว่า Moody ทิ้งทวนนะครับในเรื่องการทบทวนเครดิตเรตติ้งได้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะเขามองว่าในส่วนตัวไทยเองเนี่ยนะครับเห็นเสถียรภาพในเรื่องตัวสถานการณ์คลังค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เห็นพัฒนาการในเรื่องตัวภาคอินดัสทรีนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับยานยนต์หรือว่าธุรกิจอย่างพวกท่องเที่ยวนะครับภาคบริการของไทยก็มีพัฒนาการเชิงบวกเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสครับหลังจากที่ Moody เองเนี่ยมีการปรับมุมมองไทยเป็นโพสิทีฟนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอาจจะมีการปรับเครดิตเรตติ้งเราขึ้นนะครับเป็น A- ได้เช่นกันเนี่ยได้รวมผมคิดว่าประเด็นนี้สำคัญครับที่จะดึงในเรื่องตัวโมเมนตัมฟันโฟลว์ได้ครับก็มีโอกาสครับที่ฟันโฟลว์จะเริ่มกลับเข้ามาในส่วนตัวตลาดของไทยบ้างครับครับด้วยปัจจัยทั้งต่างๆที่เราคุยกันมาทางโนมูระคุณกรพัฒน์ประเมินหรือว่าแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้สำหรับนักลงทุนยังไงดีครับครับผมต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วโซนซื้อที่ดีของตลาดเองเนี่ยผมคิดว่ามันผ่านไปแล้วนะครับกรอบเซชนี 1,640 ถึง 1,580 กรอบนั้นเนี่ยมันเป็นกรอบเชิงฟันดาเมนทัลโซนที่ได้เปรียบในเชิงการซื้อหุ้นนะครับแต่จุดนี้ถามว่าตลาดยังไปได้ไหมก็ต้องบอกยังไปได้อยู่แต่ว่าการซื้อก็คงต้องเป็นลักษณะของการ selective นิดนึงนะครับครับผมมองหุ้นที่น่าสนใจตอนนี้นะครับที่น่าสนใจสำหรับการซื้อลงทุนอาจจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่ากลุ่มท่องเที่ยวเองเนี่ยกลางยาวเรามีโอกาสเห็นตัวเลขท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับเหตุผลหลักสำคัญคือเรื่องตัวฐานการท่องเที่ยวที่ต่ำในปีที่แล้วผิดปกตินะครับเพราะว่าต่างชาติเองเนี่ยกังวลเราเยอะมากหลังจากเกิดเหตุเรือล่มในช่วงเดือนจีนหายไปเยอะเลยครับผมเนี่ยตอนนี้ในโมเมนตัมมันเริ่มเห็นทรายที่ดีขึ้นแล้วก็ตุลาคมปีนี้นะครับมันเป็นโกลเด้นวีคใหญ่ของจีนด้วยนะครับเป็นการครบรอบ70ปีสถาปนาของจีนก็หนึ่งในเดสติเนชันที่นักเที่ยวจีนเขามองก็คือบ้านเรานะครับผมคิดว่าตอนนี้เองโมเมนตัมการเที่ยวเองอาจจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นอย่างตัวมิ้นนะครับเอราวันนะครับหรือแม้แต่ตัวเซนเทลและ AOT เนี่ยก็อยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีฟในเชิงวอลูชันก็สามารถค่อยๆสะสมด้วยการลงทุนได้ครับครับค่ะมีหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดที่2ด้วยไหมคะซึ่งส่วนใหญ่ดูเน้นไปกระตุ้นภาคเอกชนให้ลงทุนเพิ่มเติมที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้นด้วยครับจริงๆช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเองนะครับตัวครม.เศรษฐกิจก็มีการอนุมัตินะครับในส่วนตัวแพ็กเกจนะครับกระตุ้นการลงทุนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับซึ่ง Thailand Plus Package 7เนี่ยนะครับจริงๆเรามองว่าตัวกลุ่มที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือกลุ่มอิงการลงทุนนะครับหรือว่า EC นะครับเพราะว่า
มันค่อนข้างให้สิทธิพิเศษนะครับเรื่องการลดหย่อนภาษีเรื่องการลงทุนนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในเรื่องการฝึกอบรมต่างๆเนี่ยเอามาลดหย่อนภาษีได้ค่อนข้างเยอะในจุดนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าเขตเศรษฐกิจนิคมอุตสาหกรรม EC พวกเนี้ยนะครับทั้งอมตะทั้ง WSA เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในตัวเองก็สามารถค่อยๆวางโพซิชั่นในการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ได้ครับค่ะคุณลูกชายคนเล็กถามเข้ามาว่าหุ้นรายตัวที่น่าสนใจมีอะไรบ้างครับคุณกฤพัฒน์ถามตรงๆอย่างนี้เลยถามตรงมากเลยจริงๆในทีมเพลย์เนี่ยต้องบอกว่าเราชอบอยู่ 5-6-7 ทีมนะครับครับผมว่าวงจรดอกเบี้ยต่ำเองเนี่ย Consumer Finance ครับเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ตรงๆเลยนะครับเพราะเศรษฐกิจเองไม่ได้ฟื้นตัวเร็วมากสวัสดิ์อมนะเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มไปแล้วอาจจะให้ดูตัวลักกาดตัวหนึ่งก็คือตัวเจมาร์ดนะครับลองให้จับตาดูครับผมคิดว่ากลุ่มธุรกิจเจมาร์ดเองเนี่ยมีโอกาสที่จะค่อยๆฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับท่องเที่ยวเองผมคิดว่ายังคงถูกอยู่ก็อาจจะเป็นเอราวัณอันนี้มองได้นะครับก็อยากให้จับตาดูธุรกิจอาหารนะครับคือตัว CPF ครับผมนี่คือลงทุนระยะยาวได้เลยไหมครับหรือว่าต้องเล่นเป็นรอบๆไปในช่วงนี้ที่คุณกฤพัฒน์แนะนำมานะครับครับ3ตัวนี้ก็ผมคิดว่ายาวๆถึงช่วงปลายปีเนี่ยพอได้นะครับเพราะว่าปลายปีได้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็อาจจะต้องค่อยๆทบทวนปัจจัยพื้นฐานประกอบนะครับเวลาช่วงมีการรายงานงบหรือว่ามีการ preview earning ครับผมครับค่ะวันนี้9เดือน9คุณกฤพัฒน์โอ้โหช้อปปิ้งออนไลน์นี่มาแต่เช้าเลยนะคะมีอะไรที่ได้ประโยชน์จากบรรยากาศอีคอมเมิร์ซที่มันคึกคักในช่วงนี้ไหมคะครับจริงอันนี้ก็คงเป็นบวกในแง่ที่เป็นแต่ว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซไม่ได้อยู่ในตัวตลาดสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรามองแบบนี้ก็คงเป็นพวกธุรกิจขนส่งนะครับที่อาจจะได้ประโยชน์ใช่ใช่ทางอ้อมผมคิดว่าตัวคงเป็นตัวเคอรี่นะครับเน้นคนที่ถือเคอรี่อยู่ก็คือตัว VGI นะครับอาจจะโดดเด่นนะครับรับสถานการณ์ที่มีโปรโมชั่นดุเดือดกันวันที่9เดือน9ครับผมครับผมนะครับขอบคุณมากคุณกฤพัฒน์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกฤพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการสายงานวิจัยและบริการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินก็มองว่าน่าจะไปต่อได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะจุดซื้อที่คุณกฤพัฒน์บอกว่าดีที่สุดเนี่ยผ่านไปแล้วแต่ว่ายังไปต่อได้เพียงแต่ว่าก็ต้องเลือกเป็นรายหุ้นรายกลุ่มต่อไปนะครับเพราะบางตัวก็ไปแล้วไปแพงแล้วด้วยแต่โนมูระยังมีหุ้นเด่นทางเทคนิคที่คัดกันมานะคะจะเห็นมุมเขียวๆว่านี่ซื้อเก่งกำไรนะแสดงว่าต้องหาสต็อปลอสให้ดีแล้วก็ตั้งเป้าหมายราคาไว้ด้วยนะคะTQM O สสภา EFCO แล้วก็ WSA เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่าหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่อง EEC นั่นเองนะครับค่ะโอ้ยแป๊บเดียวเวลาใกล้หมดแล้วนะคะไปดูหุ้นเอเชียกันต่อเลยค่ะสำหรับบรรยากาศการลงทุนเช้าวันจันทร์นะคะก็ค่อนข้างสดใสในหลายตลาดค่ะโดยเฉพาะตัวของ Nikkei บวกไม่ได้ครึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ 106.32 จุดนะคะวันนี้ฮ่องกงก็บวกได้เล็กน้อย32จุดค่ะรอดูกันครับว่าบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างขอให้มีความสุขกับวันกับการลงทุนแล้วก็การช้อปปิ้งออนไลน์ถ้าหากว่าจะมีเพราะวันนี้มาเยอะมากอ้อลืมบอกไปเลยว่าพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ไม่อยากให้พลาดเลยพรุ่งนี้จะมีข้อมูลดีๆมาฝากกันเพราะว่าทีมงานของเราไปคุยกันมากับคุณนิ้วโป้งคุณอาทิตย์กีรติพิษนะครับเจ้าของเพจนิ้วโป้ง Fundamental VI มาคุยกันมีคำแนะนำการสร้างพอร์ตหุ้นเงินล้านด้วยการออมหุ้นDCA กับคุณนิ้วโป้งอย่าพลาดเริ่ม DCA แล้วฝันถึงเงินล้านได้ด้วยเอาไปฝันก่อนเลยคืนนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่9โมงครึ่งนะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ